ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านดร.ทักษิณชินวัตรนะครับให้มาดำเนินการและแจ้งความร้องทุกข์เอากับผู้ที่ได้กระทำผิดในข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับก็คือท่านสมชายแสวงการนะครับในครั้งที่ได้กล่าวในลักษณะให้สัมภาษณ์สดในรายการนิวคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาประมาณสัก8โมงเศษนะครับครับดังกล่าวเนี่ยมันมีพฤติการที่เป็นการให้ร้ายใส่ความท่านนายกทักษิณโดยมีการพูดว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยยังไม่หยุดนะฮะและยังกระทำอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องที่2ก็คือการสนับสนุนกลุ่มผู้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปได้ฟังได้อ่านได้เห็นเนี่ยรวมถึงตัวท่านเองก็ได้ทราบแล้วเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านได้รับความเสียหายเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ประพฤติทุจริตนะครับให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในวันนั้นนะครับครับและมีการถอดเทปข้อความที่มีการให้สัมภาษณ์ครับครับเดี๋ยวเอาตอนแจ้งความเรียกผู้กรณีมา